ช้างเลยพอเห็นช้างแล้วก็นึกถึงอะไรรึมั้ยนู่นช้างพระเวสสันดรนู่นเห็นไหมที่ยกให้ชาวบ้านชาวเมืองเขาจนต้องถูกเจ้าในเมืองขับไล่สายส่งอยู่ไม่ได้พระเวสสันดรเนี่ยต้องมาอยู่กลางป่ากลางดงสี่ชีวิตพระนางอะไรกันซีกับกันหาชาลีลูกน้อยเนาะนั่นนะพอเวลาเห็นช้างอะไรก็นึกถึงตรงนั้นเสมอนะฮะจนทั้งมาเข้ามาสู่ในเรื่องของพระนางสิริมหามายาเลยทรงพระสุบินฝันเห็นช้างเดินรอบพระวรกายหนึ่งรอบผ่านไปสองรอบผ่านไปรอบที่สามจิกเข้าไปในสีข้างเห็นไหมจิกเข้าไปในสีข้างไอ้คำว่าจิกในสีข้างนั้นนะมันก็1มกราคมปี37นั่นเองก็โดนจิกเข้าไปสีข้างขณะที่ยืนฉี่อยู่กลางทุ่งนาอยู่ลุงออกภาพเหตุการณ์นี้มันโยงใยไปมาให้ได้รำลึกถึงไม่ใช่หรอกครับไม่ได้มีอะไรที่จะไปเปรียบเทียบเปรียบเปรยอะไรให้เป็นเนื้อเป็นหนังมังสาแล้วครับเป็นถือว่าเป็นปรัมปราเล่าสู่กันฟังเพราะมันเป็นเรื่องนามธรรมทั้งหมดที่ว่ามานั้นนะครับเอาล่ะเข้ามาถึงที่นี่สถานที่เขาก็เรียกกันว่าสามเหลี่ยมทองคำไอ้คำว่าสามเหลี่ยมทองคำทองคำเนี่ยมันเป็นภาษานำมาล้อเล่นกันก็มีนะเปรียบเปรยกับเพศแม่บางก็มีเหมือนกันผมรู้จะว่าไงล่ะครับก็แล้วแต่ผู้คนจะจินตนาการกันไปจุดไหนกันแน่ที่เรียกว่าสามเหลี่ยมทองคำนะครับจุดไหนกันแน่ไปยืนอยู่บนอธิบายดีกว่ามั้งมันจะเห็นชัดโอเคนะเอาละก็เดินขึ้นไปตามทางที่เขามีให้เดินนี่แหละจะเห็นสูงไปกว่าทั่วไปนะครับขณะนี้ก็ถือว่าแดดร่มลมตกขวามือก็เป็นร่มนะฮะเป็นภูเขาเล็กๆต้นไม้ใบหญ้าทำให้ที่นี่มันก็เย็นนะฮะโอ้มีเสียง12ราศีประจำปีเกิดของท่านก็เช่นกันต้องหนีเสียงซะหน่อยนึงตั้งอยู่ด้านข้างองค์พระก็เชิญหลบเสียงหนีเสียงไปนะแล้วเราก็มาอยู่ในมุมนึงมุมไหนเนาะที่นี่เขาก็มีคล้องมีกล้องส่องตั้งไกลให้ดูกันไหนมุมนี้นะโอเคโอเคจุดนี้น่าจะหลบเสียงได้เนาะเอาละมุมนี้เป็นมุมที่อ้าวมาแล้วจ้าพญาคุดลูกแล้วพญาคุดเออไปรับทราบรับรองเนาะเห็นเรือลำกำลังแล่นมาเนี่ยนี่นะก็มาจากไปสุดตามลำน้ำเนี่ยก็คือแม่โขงเนาะไปเรื่อยๆถอยหลังขึ้นสวนกระแสน้ำไปเรื่อยก็คือจีนแหละครับประเทศจีนพอนึกถึงประเทศจีนผมก็นึกถึงเอ๊ะประเทศใหญ่ๆเหนือน้ำเอาเปรียบคนที่อยู่ท้ายน้ำหรือเปล่าเป็นกั้นเขื่อนไงเป็นกั้นเขื่อนกักกันน้ำเอาไว้ก็แปลว่าเหมือนกับอะไรลูกออสอยู่ในกำมือแหละครับคนที่อยู่ใต้น้ำเนี่ยต้องการอยากจะให้น้ำโขงมันเหือดแห้งเมื่อไรก็กักน้ำไม่ให้มันไหลมาอันนี้มันเพื่อประโยชน์อะไรการค้าเวลาเขาจะล่องเรือสินค้าจากจีนมาบรรทุกอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเห็นเนี่ยผลไม้รากไม้เครื่องใช้ไม้สอยผลผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรมก็เนี่ยมาตามเรือไม่รู้วันกี่ลำแล้วก็ไม่ได้แน่ใจนะฮะเนี่ยมาเต็มๆเลยเวลาน้ำหลามันก็มาง่ายนะครับเห็นไหมแต่พอเวลาจะขึ้นเนี่ยเขาก็ขึ้นได้สบายแปลว่าเขาสามารถคอนโทรลต้นทางปลายทางได้หมดเลยนะเรื่องน้ำเนี่ยมันคิดได้คิดเป็นในเชิงคณิตศาสตร์ได้สบายๆเลยในการที่จะใช้น้ำแทนถนนเนี่ยโอเคนะขอให้เข้าใจตรงนี้คือจีนสรุปคือไปกั้นเขื่อนเอาไว้ทำให้ใต้น้ำจะเป็นลาวพม่าไทยเข
ขมรใช่ไหมเดือดร้อนไปเสียทั้งหมดให้รู้ซะมั่งนะนี่คือวารกรรมอันหนึ่งนะให้รู้ไว้นะครับกระทำกับธรรมชาติที่เป็นแม่น้ำที่ต้องเป็นไปตามธรรมชาติของเขาไปกักกั้นเอาไว้คอยดูนะฮะว่าประเทศจีนจะได้รับผลกระทบจากธรรมชาติก็ไปสกัดธรรมชาติอ่ะเออแล้วธรรมชาติก็จะลดเล่นงานไว้หนึ่งเพราะนั้นจะมีน้ำท่วมน้ำหลากอะไรต่างเยอะแยะอะไรประเทศจีนเนี่ยขออนุญาตเดาล่วงหน้าไว้ก่อนกลับมาถึงสามเหลี่ยมทองคำครับที่เราเห็นนู้นนะฮะเห็นเรือเล็กๆหน่อยนึงนะมองไปสันดอนนะตรงกลางนั่นแหละคือสามเหลี่ยมจุดนั้นเป็นไข่แดงก็รูปสามเหลี่ยมทำไมถึงบอกว่าเรียกสามเหลี่ยมไทรแองเกิลทางขวามือนั่นก็เป็นประเทศลาวทั้งหมดโอเคไหมที่มองเห็นหลังคาแดงๆนู่นประเทศพม่าไอ้ของเราเนี่ยโดยมีน้ำเนี่ยน้ำแม่สายเนี่ยนะฮะน้ำแม่สายฝั่งนี้นะฮะขวามือเป็นของพม่าหมดซ้ายมือของทางไทยทั้งหมดก็รวมแล้วหลงจ้องเรียกว่าสามเหลี่ยมทำไมถึงไม่เป็นทองคำเอองงก็พยายามขุดหาทองคำก็ไม่เจอเนาะเอาเป็นว่าเป็นชื่อเสียงเหลียงหนามเพราะว่าทองคำเป็นโกลนะฮะเป็นที่รู้จักว่าแต่ละชนชาติเขาเก็บว่าเป็นสิ่งของที่มีราคาแปลว่าอาณาบริเวณที่นี่นะฮะมันบ่งบอกให้รู้ว่ามีราคาค่างวดมากหนึ่งเรื่องธรรมชาติโดยรอบเห็นไหมฮะภูเขาเห็นไหมสองลมเวลามาตามน้องคนจะลมเย็นสบายหน้าเย็นหน้าหนาวสบายมากที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นคนแถวนี้เขามักจะสุขภาพดีเสมอนั่นคือเรื่องของอากาศหรือว่าทางลมที่ดีนั่นคือเรื่องธรรมชาติที่ให้มานะครับเอาล่ะถ้าจะวิพากษ์ทีเนี้ยไอ้ผมไม่อยากวิพากษ์วิจารณ์อะไรต่างๆรู้ว่าหลังคาสีแดงคืออะไรบอกเป็นคร่าวๆก็แล้วกันรู้จักคาสิโนไหมเนี่ยนั่นแหละพม่าเขาปล่อยเป็นสระเขาเก็บภาษีแล้วก็สุดของเขาแล้วส่วนของบ้านเราก็ไม่ให้มีไม่ให้สร้างจริงๆทุ่งกุลาร้องให้เนี่ยก่อกำแพงได้สบายเลยที่เห็นไหมแค่นี้ก็สามารถทำเงินทำอะไรเยอะๆมันทำไมถึงไม่ให้ออกมาเปิดเผยทีเนี่ยหรือจะอยู่ใต้ดินตลอดเวลาอยู่ใต้น้ำใต้ดินตลอดเวลามันเพื่ออะไรแต่เรานี่นะไม่รู้ถ้าผมคิดเหมือนคิดในกรอบของโลกได้สบายมากพวกนี้นะครับโอเคนะทำให้ชายแดนประเทศไทยเนี่ยพม่าเห็นไหมครับนั่นก็คือแหล่งเล่นการพนันแหล่งคาสิโนนะฮะทางเขมรเหรอนะทางฝั่งลาวเหรออย่างนี้เป็นต้นนะครับเอาฮะในเรื่องของเขาเรื่องเรากลับมาถึงที่บอกว่าวันนี้ลุงออกก็ถือว่าสัญจรกันแล้วกันนะมาถึงตรงที่บอกว่าที่นี่มันเป็นอำเภอเชียงแสนนะครับหวังว่าคงจะเข้าใจนี่ก็คือจุดที่เรียกว่าค่อนข้างจะเป็นไฮไลท์ได้นะฮะตรงนี้พอได้ครับยืนอยู่ในจุดนี้พอได้หรอมันก็มองเห็นได้ระดับสายตาโอเคนะเอาล่ะเราจะเดินไปโดยรอบนี่ไปข้างหน้าที่เขาจะมีอะไรกันบ้างนะครับ ลองดูซ้ายขวาดูไปตามปกติมาถึงก็ส่งเสียงดังฟังชัดหน่อยสิพระพุทธปึ้งที่หนึ่งคือพระพุทธปึ้งที่สองคือพระธรรมที่พระพุทธเจ้าค้นพบปึ้งที่สามก็คือบอกไปยังสู่พระอรหันต์ทั้งหมดก็แล้วกันอยู่ไหนก็ไม่รู้หรอกที่ว่า มีด้วยบอกไม่รู้ถ้ามีก็ไปถ้าเดินดินกินน้ำแกงมาก็ตามกันมาเรื่อยมีนะไม่มีก็ขออนุญาตดูตามเหตุปัจจัยรู้เห็นอะไรพอที่จะเล่าสู่กันฟังได้ก็เล่าสู่กันฟังไม่มีอะไรมากกว่านั้นนะครับโดยรอบฐานโอ้มาถึงนี่ก็เป็นบรรยากาศใหม่แล้วเนี่ยนะมานี่ก็เรือเต็มเห็นไหมครับเรือนี่มาจากไหนจีนเงี้ยสินค้าบดแหละเห็นไหมเรือเห็นไหมริมฝั่งของจีนเรือบรรทุกสินค้าแหละขึ้นล่องเลยครับเนี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นแถวนี้ก็ดูตามปกตินะฮะในเรื่องศาสนา
ก็จะมีอะไรต่างวัดวารามสิ่งก่อสร้างโอเคนะก็ดูเอาแตกต่างแค่ไหนก็ตามเท่าที่ดูเท่าที่รู้และเท่าที่เห็นสิ่งเคารพเคารพสักการะอยู่ในขั้วหัวใจของมนุษย์ทุกชนชาติมีทั้งนั้นความเชื่อความจริงว่าไปอันนี้ก็ทำให้คนอิ่มบางทีผมพูดคำว่าเนี่ยไม่มีใครรู้จักพ่อแม่กดอิ่มเกินไปกว่าลุงหนอกเนี่ยไปนู่นเลยเวลาพูดคนละเรื่องหรือเปล่าจะเป็นอะไรก็ดูกันครับ ไม่มีอะไรผิดนะครับไม่มีผิดถูกนะครับให้เข้าใจความเชื่อไม่มีผิดถูกนะครับมีแต่ความดีความชอบนะความดีความชอบความเชื่อไม่มีผิดถูกนะครับจำนิดนึงครับตรงนี้ไม่งั้นมันจะเป็นประเด็นทำให้เราปรับตัวไม่ได้ปรับตัวไม่ทันทำให้เราค่อนข้างจะใจแคบไปนะนะก็รู้เห็นพระพุทธราชจำลองพระพุทธบาท400ผมบอกว่าผมวันหนึ่งผมพาผู้คนไปที่พระพุทธบาทอำเภอแม่ริมนะผมบอกว่าพระพุทธบาท500ร้อยที่5เหยียบแล้วเรียบร้อยแล้ววันนั้นพาไปรู้สึกนำพาสมาธิตลอดคืนนะวันนั้นโอ้ยพาขึ้นไปรถบัสใหญ่ขึ้นไม่ได้ต้องไปโรงเรียนรถสองแถวส่งแล้วเรียนรามรถแดงของเชียงใหม่ก็เลยขึ้นไปคันละ800บาทขึ้นเลยลงครับก็ถือว่าได้พาผู้คนไปนมัสการเหรอไปกราบก็ได้ไปแล้วสวยแต่พระพุทธบาท500ร้อยที่5ประทับลงไปแล้วครับที่400ใครอยากจะดูไปรู้นะร้อยที่5ประทับแล้วแน่นอนนะครับพุทธบาท500ชาวบ้านยังพูดว่า400อยู่แต่ลุงหอกบอก500ร้อยที่5ประทับแล้วแน่นอนแน่นอนเลยนะครับนี่โอ้นั่นก็คืออ้าวอันนี้บังตาสิครับใช่ฮะถอยหลังไปสักหน่อยนึงซะเพื่อให้จะบรรยายให้มันรู้ว่าเรือที่ว่านั้นเป็นเรืออะไรโอเคนะใจเย็นๆจะเล่าสู่ฟังครับแค่นี้ก็พอได้นะเรือใหญ่เรือเล็กเนี่ยฮะบอกไปเลยนะฮะกี่เปอร์เซ็นต์เนาะเอา 95% กันแล้วกันเรือขนถ่ายสินค้าแถวทางด้านขวามือนี่ก็เป็นพวกศุลกากรของไทยนะฮะในการที่ให้สินค้าไปฝั่งซ้ายมือเป็นของเราหมดนะครับนาเขานี่ก็ปลูกต้นไม้ริมฝั่งแม่น้ำของยาวเหยียดนะฮะแม่น้ำมานี่หลายปีมากนะครับหลายปีมากไม่มีสิ่งก่อสร้างใหญ่โตของเราหมดอ่ะจะเป็นโรงแรมอะไรต่างๆขึ้นมาค่อนข้างจะเยอะนะสองฝั่งเนี่ยนะพอเวลาเข้าใจตรงนี้แล้วบรรยากาศหรือว่าภูมิประเทศตรงนี้ก็ขอให้เข้าใจย้ำอีกทีนึงนะฮะเรือใหญ่ๆเชื่อขนมไม่อยากกินได้เลยของจีนหมดนะหรือว่ามีเรือไทยไหมครับที่จะขึ้นล่องที่ว่านั้นโอเคนะเชื่อมั่นนี่ก็คือด้านเศรษฐกิจนะกันแม่น้ำโขงอย่างเดียวสามารถประกอบอาชีพที่นั่นเศรษฐกิจได้อย่างง่ายได้นะครับถ้าหากว่าจะมาวิพากษ์นิดหน่อยตรงนี้นะฮะความจริงก็ไปมาหาสู่กันนั่นนะครับแต่ความเอาเปรียบกันคนที่อยู่เหนือน้ำเนี่ยมันก็เกินไปบางทีไม่ใช่ละคนขมิ้นรู้จักบึงทะเลสาบที่ใหญ่โตที่สุดของเอเชียนะฮะอยู่ที่ขมิ้นนะครับเดี๋ยวนะที่นั้นผมก็พาผู้คนลงเรือไปที่เรียบร้อยตอนที่พาผู้คนไปเขมรคราวนู้นนะครับมันมีภาพมหัศจรรย์อยู่ภาพหนึ่งนะครับภาพประจันนั้นมีเรืออยู่สองลำนะวันนั้นเป็นวันที่ขึ้นพระจันทร์เต็มดวงขึ้นนะครับนั่นๆๆแปลกมากนะครับเดี๋ยวนะพระอาทิตย์ขึ้นกับพระจันทร์กำลังจะตกเนี่ยมันอยู่ในมุมองศาเดียวกันเลยนะเวลาถ่ายทำหน้าวันนั้นทีนี้เรือลำหนึ่งที่ผมอยู่อีกลำที่สองคนที่เขาถ่ายภาพตัวผมเนี่ยฮะผ่านดวงอาทิตย์พอดีกดชัตเตอร์เจ้าตัวผมเนี่ยกับดวงอาทิตย์ก็มันเป็นภาพเดียวกันกันแล้วกันตรงนั้นนะใครนัดหมายที่ว่าเนี่ยเรือมันนั่งคนละลำกันเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ใช่ธรรมดามั้งเป็นสิ่งบอกเหตุอีกสิ่งบอกเหตุหนึ่งหรือเปล่านะฮะมันเกิดขึ้นในวันขึ้น15ค่ำพระอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้าดวงอาทิตย์ก็เอ้ยโทษพระจันทร์กำลังรับขอบฟ้าด
วงที่ขึ้นมาอยู่ในองศาเดียวกันเป๊ะเลยครับวันนั้นเหลือเชื่อค่อนข้างจะมากคนไหนไม่เคยเห็นก็ได้เห็นคนที่พาไปหน้าวันนู้นนะโอเคนะหวังว่าคงไม่มีอะไรภาคใต้ส่วนทางด้านฝั่งลาวซ้ายมือก็ไม่มีอะไรที่จะคืบหน้าเท่าไหร่นะฮะก็มีท่าเรืออะไรต่างเขาในฝั่งลาวฝั่งนู้นท่าเรือโดยสารอะไรขึ้นลงรับส่งสินค้าฝั่งนู้นนะครับจะเห็นได้ว่าเป็นภาษาจีนหมดเลยทั้งเดียวเชื่อมั่นนะครับว่าฝ่ายจีนจะมาลงทุนดูสิ่งก่อสร้างข้างหลังนู้นนะค่อนข้างจะใหญ่นะขึ้นมาเป็นหมู่บ้านเป็นอะไรก็ว่าไปหรือว่าเป็นฐานการค้าการขายอะไรต่างโอ้ยไม่ธรรมดาแล้วครับความเจริญด้านวัตถุรู้สึกจะเป็นจีนฝั่งนู้นนะครับฮะไม่ใช่ของเขาอะไรก็ตามแต่อย่าทะเลาะเบาะแว้งกันมนุษย์นะครับต้องไปมาหาสู่กันอย่าเอาเปรียบกันจนเกินไปนักนี่แล้วก็เผื่อแผ่แบ่งปันแม้ว่าจะมีน้ำขงกันไปมาหาสู่กันก็โดยสบายอย่าไปทะเลาะเบาะแว้งกันอย่าไปตบตีกันคุยกันแบบฉันพี่น้องนะลดลาวาสอกันหน่อยครับบางคนบางท่านก็ไม่ยอมลดลาวาสอปลาใหญ่อย่ากินปลาเล็กจนเกินไปนักมันอยู่ด้วยกันไม่ได้นะครับผู้ปกครองอย่าเปรียบผู้ใต้ปกครองนักเนี่ยแล้วผู้ที่มีโอกาสในการบริหารจัดการบ้านเมืองก็พยายามเกลี่ยในสิ่งที่มันเป็นเม็ดเงินภาษีอากรของบาสูชาวบ้านให้มันค่อนข้างจะทั่วถึงมากไปกว่านี้น้อยพี่ก็โถ่ยกว่าผมก็ไปแล้วตัวที่5ออกมาแล้วครับหืมหมูตัวที่5ออกมาแล้วเหรอใช่ครับแล้วก็กรุงเทพกับสมุทรสงครามฝนตกหนักโคตรครับลุงขออนุญาตครับเอามันจะเหรออ่ะทำไมที่นี่แหลดจ้าเลยล่ะเรื่องนะผมว่าฝนไล่มาจากญี่ปุ่นนะฮะลุงเหรอว้าวญี่ปุ่นเป็นน้ำท่วมน้ำหลากกันเห็นว่าตายเยอะแยะเนาะใช่ครับฮะมันก็เหตุขึ้นเกิดกับภูมิภาคของโลกทางอเมริกาก็อะไรอเมริกาและแคนาดาลมร้อนลมร้อนลุงมันตลกมากคือคำว่าลมร้อนแต่ฝนดันตกหนักมันไม่เบรกเซนเลยลุงแต่ลุงบอกว่าให้มองว่ามันไอ้ไม่กระปักอะไรนะร้อนจะร้อนจะแดดจะฝนค่อยปกติไว้ทั้งหมดมันไม่ใช่วิปริตอะไรมันบริเวณชั้นเกิดขึ้นทั้งโลกนี่ดีกว่าแต่ที่แน่ๆนะครับอนาเขตของเชียงรายเนี่ย ม่านบาเรียให้มีแต่แดดครับ ตอนนี้เหรอครับ วันนี้นะครับวันที่2แดดหลังเที่ยงมาก็มีแต่แดดนะครับครับที่2ในการปฏิบัติภารกิจโอเคก็ขอให้เป็นยังอ๋อหมูตัวที่5มาแล้วนะมาแล้วครับเดี๋ยว678ตามมาละก็ไม่น่าจะเกิน2วันหมูหมดเมื่อไหร่เราก็ออกพื้นที่นะลุงแน่นอนกลับรังแต่ก่อนที่จะหมดเนี่ยฮะก็ต้องไปเรื่อยๆของเราเนาะครับเอาล่ะคิดว่าคงไม่มีอะไรมากไปกว่านี้นั้นก็ขับรถเดินผ่านไปโน่นถึงเชียงแสนถึงสะพานไหนข้ามอะไรของเขาเนี่ยเขาทำเอาไว้โอเคนะครับปิดก่อนไหมคลิปตรงนี้ครับผมโอเค thank you very big ครับสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพทุกคนทุกท่านนะครับจากจุดนี้เดี๋ยวเราจะเดินทางไปไหนต่อก็ไปตามกันอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวตัดคลิปสำหรับจุดนี้ก็องค์พระพุทธรูปนะครับมีชื่ออยู่นั่นแหละแต่ว่าผมไม่แน่ใจนะครับสำหรับตัวนี้ผ่านเข้ามาก็แชร์ไปนะครับหัดแชร์นะครับเข้า Facebook หลักนะครับอย่าไปเข้าเฟซที่เข้าจากตัวแดงๆที่มีลุงหอกนะฮะมันจะเข้าได้2ทางก็คือหน้าจอหลักกับเข้าไลฟ์สดโดยตรงถ้าเข้าไลฟ์สดโดยตรงเนี่ยจะไม่มีกดแชร์สาธารณะแต่ถ้าเข้าหน้าจอหลักก็จะมีกดแชร์สาธารณะสวัสดีครับ